สวัสดีครับอันนี้อยู่กับเกม Battleground Survivor Battlelayer นะครับผมตัวเกมตัวนี้มีใน Play Store เลยนะครับเหมือน Battleground เลยนะครับแต่เป็นแนว Battlelayer นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเกมให้ดูนะครับผมนะครับตัวเกมคนยังเล่นไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมเกมเพิ่งเปิดนะครับก็ลองมาเล่นกันดูนะครับใครชอบแนว Battleground หรือ Battlelayer นะครับผมก็หาของอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้มันจะบอกจำนวนออนไลน์อยู่นะครับเนี่ยครับ1 Playerก็คือต้องรอคนเข้ามาเล่นด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูตรงเซตติ้งกันก่อนนะครับผมนี่ครับเซตติ้งก็จะมีช่อง username ก็ให้เราตั้งชื่อนะครับกดตรงนี้นะครับตรงที่ Gemini ที่ผมตั้งไว้นะครับผมแล้วก็ช่องที่2ก็กราฟิกนะครับก็คือลองปรับดูนะครับอันนี้ผมลองอัดในมือถือนะครับผมพอดีว่าออกมาต่างจังหวัดนะครับอัดในคอมก็มันจะพากย์เสียงไม่ได้นะครับก็แอบมาพากย์เสียงนิดนึงนะครับผมเสียงก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่องที่2อันนี้ก็คือปรับพวกความไวของการหันไปหาไอ้คู่ต่อสู้อะไรประมาณนี้นะครับผมอันที่3นี่ระดับประมาณระดับมุมมองหรือระดับอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมนะประมาณนี้นะครับผมถ้าจะเข้าไปเล่นเนี่ยต้องรอเพลเยอร์เข้ามาสัก2คนก่อนนะครับถึงจะเข้าไปในห้องได้นะครับอันนี้มีเพลเยอร์แค่คนเดียวนะครับเดี๋ยวกดเพลย์ให้ดูก่อนนะครับอันนี้ผมไม่ได้ปรับภาพเยอะเพราะว่าผมใช้ 3G 4G นะครับผมในการคอนเน็กเนี่ยครับพอเข้ามาแล้วมันต้องรออยู่ตรงเหมือนประมาณล็อบบี้ตรงนี้นะครับอันนี้คือไม่ใช่ด่านที่เล่นจริงๆนะครับมันจะมีปุ่มรันนะครับแล้วก็ปุ่มจัมป์ครับผมกระโดดตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถพิมพ์คุยกันได้นะประมาณนี้นะครับนี่ครับพิมพ์เจมี่ลงไปพิมพ์ผิดด้วยนะครับก็คือถ้าสมมุติว่ามีคนเข้ามาแล้วอ่ะมันจะรอประมาณ30วินาทีนะครับถึงจะเข้าไปเล่นได้นะครับผมตรงนี้คือต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะครับคือตัวเกมคนยังไม่รู้เยอะนะครับก็ยังไม่มีคนเล่นเยอะเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวไปดูแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้ามีคนเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะตัดวิดีโอที่มันยาวทิ้งแล้วกันนะครับผมอันนี้มีคนเข้ามาแล้วนะครับผมรอ30วินะครับเดี๋ยวจะเข้าไปที่ไอ้ตัวแมปนะครับผมจะพาไปดูตัวแมปเดี๋ยวผมจะพาไปเดินหาปืนหาอะไรพวกนี้นะครับผมประมาณเท่าที่ผมลองเล่นมาเมื่อกี้นะครับเพิ่งเล่นได้เมื่อกี้ตาเดียวนะครับผมเพราะว่ามันต้องรอคนอะไรประมาณนี้นะครับผมใครชอบแบทเทิลกราวก็มาลองมาเล่นกันดูนะครับน่าจะถูกอกถูกใจภาพก็อาจจะไม่ได้สวยอลังการเวอร์วังอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นแนวนั้นเลยนะครับผมนี่ครับแมปก็จะมีพวกตัวตึกตัวบ้านตัวอะไรพวกนี้นะครับนี่ครับมันก็เรากระโดดล่มชูชีพลงมานะครับผมตรงนี้นี่ครับผมนี่แล้วก็เราก็วิ่งไปนะครับผมอันนี้อาจจะแหลกนิดนึงเพราะว่าผมเปิดตัวโปรแกรมอัดแอปอัดนะครับผมแล้วก็มีปุ่มจำนะครับประมาณนี้แล้วก็สามารถดูแมปได้นะครับเนี่ยครับมีแมปก็ไม่ได้กว้างมากนะครับอันนี้เขาเพิ่งอัปเดตเมื่อวานตัวล่าสุดนะครับก่อนหน้านี้อาจจะยังมีบั๊กเยอะกว่านี้นะครับผมเอากระโดดไม่ขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวปกติกดปุ่มรันอ่ะมันจะเร็วกว่านี้นิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเปิดโปรแกรมอัดไปด้วยแล้วก็ใช้ไอ 4G ไปด้วยครับมันจะช้านิดนึงนะครับขึ้นมาได้แล้วนะครับผมก็เก็บปืนนะครับอันนี้สไนเปอร์โอ้โหเนี่ยครับเสียงประมาณนี้ของผมอาจจะเล็กๆหน่อยนะครับผมปกติผมจะอัดเกมพวกบนคอมอะไรพวกนี้นะครับผมเพราะว่ามันสะดวกกับผมในเวลาการไอ้ตัดต่ออะไรพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็ต้องโยกไปตัดต่อบนคอมอีกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัดอะไรสะดวกหน่อยในมือถือผมทําไม่สะดวกนะครับสเปคมือถือผมก็ไม่ได้ดีมากนะครับแค่พอใช้ได้เล่นเกมทั่วไปได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าปกติผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมมือถือเท่าไหร่นะครับพอดีมาทําช่อง YouTube ก็เลยแบบส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนไปทางคอมมากกว่านะครับไปใช้นี่ตัวตึกก็คือตัวเกมนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนปืนได้นะครับเก็บกี่กระบอกอันนี้มีกระบอกเดียวนะครับเปลี่ยนปืนก็ทางด้านขวาบนนะครับผมตรงนี้นะนะครับถ้าเราปรับกราฟิกขึ้นอีกมันก็จะสวยกว่านี้นะครับอันนี้ก็ประมาณนึงผมว่าก็โอเคเลยนะครับสำหรับใครที่รอ Bullet Battleground อะไรประมาณนี้มาเล่นเกมนี้ก่อนก็ได้นะครับผมแนว Battle Royale เหมือนกันนะครับถึงจะไม่แบ
ไม่ได้มีวงวิ่งตามอะไรแบบนี้แต่มันก็มีวงตรงกลางผมก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวอะไรด้วยหรือเปล่านะครับผมก็เพิ่งมาเล่นนะครับเวลาเราโดนยิงหรือว่ายิงคู่ต่อสู้เรียบร้อยนะครับมันจะมีโฆษณาขึ้นนิดหน่อยตรงนี้ต้องยอมรับกันด้วยนะครับเพราะว่าเกมฟรีนะครับผมเนาะสัก30 วิก็คงไม่เป็นอะไรนะครับผมก็ต้องยอมเขานิดนึงเขาอุตส่าห์พัฒนามาให้เราเล่นฟรีนะครับผมมันจะดูแหลกๆตามที่ผมบอกนะครับเพราะว่ามือถือผมก็ไม่ได้ดีมากนะครับแล้วเปิดยิ่งเปิดโปรแกรมอัดด้วยมันก็จะถ้าใครใช้พวกโปรแกรมอัดก็จะรู้นะครับผมมันจะทําให้เครื่องหน่วงลงนิดหน่อยนะครับนะครับนี่ครับเรามีปืน2 กระบอกเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมเอาเปลี่ยนสิเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งนะครับผม รู้สึกว่ากดเปลี่ยนแล้วมันไม่เปลี่ยนปกติทางขวาบนนะครับกดตรงลูกศรน่ะมันก็จะเปลี่ยนเลยนะครับเมื่อกี้ที่ผมเข้ามาเทสนะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดโปรแกรมอัดอาจจะเกี่ยวกับโปรแกรมอัดผมก็ได้นะครับผมแต่ปืนนะเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับแต่ว่าช่างมันก่อนนะครับผมก็คือเหมือนจะมันจะเป็นบั๊กกับโปรแกรมอัดผมนะครับตรงนี้อันนี้มีก็จะบอกนะครับตอนนี้มี2 คนเราอยู่ตรงไหนล่ะนะครับมันก็จะหากันยากนิดนึงเพราะแมปค่อนข้างกว้างนะครับตรงนี้ผมก็อัดให้ดูเฉยๆนะครับผมพยายามเดินให้ดูแมปนะครับไม่ได้แบบไปหาคู่ต่อสู้อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ายังไงก็น่าจะเล่นกันเป็นอยู่แล้วนะครับผมก็พาชมแมปประมาณนี้นะครับพาดูผมพาทัวร์แล้วกันนะครับผมเนาะนี่ครับมันซูมไม่ได้หรอมันซูมไม่ได้หรือว่าผมซูมไม่เป็นเนี่ยอ๋อซูมได้นะครับกด AIM นะครับผมเป็นปุ่มซูมนะครับแหมก็โง่ตั้งนานเนี่ยครับเนี่ยโอเคเลยนะครับประมาณนี้อ่ะเปลี่ยนปืนได้สักได้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะครับผมลูกกระสุนสไนเปอร์หมดปกติอ่ะมันเปลี่ยนได้เลยนะครับตรงนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมเป็นที่มือถือผมนะครับตอนที่เข้ามาเล่นแบบไม่ได้อัดอ่ะมันเปลี่ยนได้ปกตินะครับผมตรงนี้พอเปลี่ยนมาใช้แบบอัดแล้วมันก็มีปัญหานิดนึงนะครับผมแล้วก็เรื่องการวิ่งของผมมันจะช้ากว่าปกตินะครับถ้าใครไปเล่นแล้วลองปรับพวกกราฟิกให้สุดเลยนะครับผมมีคนเหมือนมันจะเห็นผมแล้วอ๋อมีวงด้วยนะครับผมเหมือนBattle Groundเลยคราวนี้หมายว่าแต่ว่าวงแบบไม่ได้แบบขนาดนู้นเท่าไหร่นะครับผมนะครับตัวละครมันก็ไม่ได้สวยมากนะครับผมบอกก่อนแต่ว่าเขากำลังปรับปรุงเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้เราล่อมันไปทางนี้แล้วกันนะครับผมเขาก็แบบกำลังพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับเพราะตัวเกมลงเพลย์สโตร์แล้วด้วยนะครับนี่ครับนี่โอ้ยเดี๋ยวผมเดินเข้าไปผมไม่แน่ใจว่าในวงนี่เกี่ยวอะไรด้วยหรือเปล่านะครับมันก็บีบเข้ามาเรื่อยๆนะแต่ว่าไม่มีเวลาเตือนแบบที่เล่นพวกเบอร์เทนกาวหรือไอ้บูเลตเบอร์เทนกาวอะไรประมาณนี้นะครับผมขอไม่ยิงอะไรนะครับพอดีไม่ถนัดเท่าไหร่นะอัดไปด้วยพูดไปด้วยนะครับผมวิ่งเลยนะครับให้มันหัวร้อนเล่นๆนะครับผมลองวิ่งเล่นๆนะครับทำให้มันหัวร้อนเล่นๆมันเข้ามาใกล้ๆเราแล้วนะครับผมขอสักหน่อยนี่ครับก็แบบนี้ครับเรียบร้อยเราได้ที่1เนี่ยครับมันก็จะบอกว่าเราได้ที่1แล้วนะครับประมาณนี้เนาะก็คือค่าแล้วก็จบนะครับก็กด Reconnect กลับไปที่เมนูหลักนะครับผมตอนนี้มันก็จะบอกเราเนี่ยตอนนี้มี2 Player Online นะครับผมนี่ถ้าสมมุติว่าเราปรับเดี๋ยวผมลองปรับกราฟิกให้ดูนะครับเป็น5ผมไม่แน่ใจว่าแล้วก็ระยะอันนี้เป็นสัก700นะครับผมไม่แน่ใจว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าแต่กราฟิกมันน่าจะดีขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าเครื่องผมจะกระตุกหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับผมเพราะว่าเล่นกับอินเทอร์เน็ตแบบมันก็ไม่ได้เร็วมากนะครับผมอันนี้ก็รอเพลเยอร์แป๊บหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนี่ครับเหมือนจะดีขึ้นเลยนะครับพวกท้องฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะกระตุกขึ้นด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือสรุปก็คือถ้าสมมติว่าจะเล่นก็คือต้องรอคนเข้ามาในนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นกับเพื่อนอ่ะให้เข้าพร้อมกันยังไงก็ได้เล่นนะครับ
เพราะว่ามันมีเซิร์ฟเดียวนะครับตอนนี้คนยังไม่เยอะก็คือน่าจะได้เล่นแน่นอนนะครับผมตัวนี้งั้นผมฝากเกม Battleground ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ